สวัสดีครับทุกท่านสัมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and new start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID 9599และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางกลุ่มขอบคุณ s u p e r t ์ n ทนสหรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาหนาที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับใครที่ติดตามช่องผมมาตั้งแต่แรกๆกเลย ตั้งแต่ต้นปี2018เลยนะครับประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่องราวปูพื้นฐานให้เข้าใจถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่อยมานะครับแล้วก็ในรอบ1ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นแล้วนะครับว่าปัญหาความขัดแย้งนะครับระหว่าง2องขั้วมหาอำนาจโลกนะตะวันตกและตะวันออกเนี่ยก็ปรากฏชัดขึ้นนะครับในสงครามยูเครน ซึ่งแน่นอนหลายคนเนี่ยก็ยังมองประเด็นของสงครามยูเครนอยู่ที่เปลือกอยู่นะเป็นการมองว่ารัเสเซียเนี่ยนะครับมีลักษณะของการคุกคามต่อ,อยูเครนนะครับยังมองที่เปลือกอยู่นะว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นเรื่องของ2ฝ่ายนะของเสรีประชาธิปไตยกับเผด็จการเท่านั้นแต่จริงๆแล้วถ้าใครติดตามช่องผมมาใน4-5ปีที่แล้วผมได้ปูพื้นฐานให้เห็นนะครับ ถึงเรื่องของระเบียบโลกเก่าระเบียบโลกที่มาถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ความาแตกต่างนะครับระหว่างความคิดแนละระหว่าง2ขัออข้วสองข่ายนะความที่ต้องการช่วงชิงอํานาจนะครับของทั้ง2ขั้วสองข้างโดยเฉพาะการผง,งาดขึ้นมาของอํานาจใหม่ทางขั้วตะวันออกของรัสเซียกับจีนนะครับนะภายหลัง ศตวรรัตที่2ี่เป็นต้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมได้พูดมาตลอด4-5ปีแล้วมันก็ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับถึงเ,เขาเรียกว่าเกมของการช่วงชิงอํานาจนะครับเกมทางด้านเศรษ,ษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและภูมิรศาศาัศดโลนะครับจกกนกระทั่ง1ปีที่ผ่านมาก็าจะเห็นว่าก็ายิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อมีการเปิดนะครับประเด็นของสงครามในยูเครนเกิดขึ้นเมื่อทาง นะครับตะวันตกก็ไปยังพยายามขยายนะครับทางภูมิราศาัศดโลกมาทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งทางรัสเซียก็มองว่าเป็นด่านประการสุดท้ายซึ่งยอมรับไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเทียบเชิญนะครับมาสู่การต่อสู้นั่นเองนะซึ่งแน่นอนนะหลายคนที่มองเพียงแค่ผิวๆนะว่าลักษณะของรัสเซียคือจะพยายามจะเข้าไปยึดครองไปทางด้านยูเครนเข้าไปนะในเนโต้เนี่ย แต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้มองบริบทใหญ่บริบทรวมนะครับที่ผมพูดมาในตลอด4-5ปีที่ผ่านมาว่ามันเป็นเรื่องของการช่วงชิงอานาจนะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากอํานาจใหม่ทางตัวันออกที่ประหาดขึ้นมาซึ่งทางตัวันตกยอมรับไม่ได้นั่นองนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ถึงบอกว่าถ้ามองต้องมองให้รอบด้านและมองให้ลึกซึ้งนะครับนะเพราะนั้นหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ผมพูดมันก็ทยอย นะทยอยเผยออกมาความจริงต่างๆนะครับและสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นนะสำหรับสงครามใหญ่ของการชิงอํานาจเนะื่งองจากว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับกันไม่ได้นั่นหมายถึงว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีและรัเสเซียเองก็เปิดเผยออกมาถึงการไม่ยอมรับ,นะรบของระเบียบโลกเดิมซึ่งมีเงินสกุลสำรองของโลกคือดอลลาร์เนี่ยนะซึ่งทางตะวันตกทางสหรัฐเนี่ยใช้ในการคว่ำบาต นะในการสู้ทางสงครามเศรษฐกิจการเงินกับทางจีนแล้วก็รัเสเซียนะครับเพราะนั้นทางจีนรัเสเซียก็มองว่าดอลลาร์เนี่ยถูกใช้เป็นอาวุธนะครับในการที่จะสู้ทางสงครามเศรษฐกิจการเงินกับพวกตนเนี่ยนะพวกตนก็จะปลดแอกออกจากดอลลารนะ์นั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายปีนะครับก,ก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนและสงครามยูเครนก็เป็นการประกาศชัดเจนของทางตะวันตกนะครับว่าจะลุกคาด นะทางตะวันออกนั่นคือรัสเซียนะครับเหมือนเกมนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าอยู่ค่าเรียกว่าอยู่กันแบบสงบสงบไม่ได้นะจะต้องต่อสู้นะเพื่อจะประลองยุดกันนะประลองกําลังกันว่าใครเนี่ยจะเจ๋งกว่ากันนะเก่งกว่ากันแร่งกว่ากันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะถ้าเราฟังให้ดีๆนะสิ่งต่างๆที่เผยปรากฏออกมาเนี่ยแปลว่าขนาดเนี้ย ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังสมัครใจกันเข้ามาวัดกําลังกันนะโดยเฉพาะในสมรภูมิยูเครนและจากอีกหลายจุดที่ผมเรียกว่าฮอสปอตนะครับจุดร้อนแรงทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นการช่วงชิงอํานาจนีนะ้ค่อนข้างชัดเจนว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับนะไม่มีการพูดคุยกันนะค่อนข้างแน่นอนนะครับเป็นความจริงที่ทยอยเผยออกมาและสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นสำหรับสงครามใหญ่ของการชิงอํานาจก็จะเห็นว่าเติมอาวุธกันเข้ามา ในยูเครนนะครับแล้วก็จับคู่กันชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการต่อสู้กันเนี่ยนะผมเชื่อว่าจะดูเดือดนะการต่อสู้นี้นะจะยาวนานนะครับมันไม่ได้จบง่ายๆเพื่อจะวัดประลองกําลังกันค่อนข้างชัดเจนนะครับเราจะต้องมีการตัดสินแพ้ชนะกันแต่สุดท้ายอาจจะไม่มีใครแพ้หรือชนะเบ็ดเสร็จก็ได้เพราะสุดท้ายจะแพ้ทั้ง2ฝ่ายเพราะว่ามันพินาศด,ด้วยกันทั้งคู่นั่นเอง จากการสู้กัน,นของสองขั้วมหาอำนาจโลกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นในหลายปีที่ผ่านมาเล่าสู่กันฟังและความจริงก็ค่อยเผยออกมาเห็นว่าทำไมสงคารามยูเครนจึงเกิดขึ้นเป็นการประลองกำลังของทั้งสองฝ่ายน,น,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ